สันติสุขความรักของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกคนในวันนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าจะเทศนาแบ่งปันในวันนี้ในหัวข้อเรื่องการปลดปล่อยจากปัญหาด้วยฤทธิ์เดชแห่งการนมัสการการอธิษฐานการอ่านพระธรรมและการประกาศข่าวประเสริฐก่อนที่เราจะเรียนรู้พระธรรมนี้ร่วมกันขอให้พี่น้องอธิษฐานร่วมกันครับสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสอนข้ามร้ายถึงสิ่งล้ำลึกต่างๆในพระธรรมของพระองค์ขอทรงให้พระธรรมของพระองค์ไปที่หนุนจิตชูใจตรัสให้ข้ามร้ายสอนข้ามร้ายทุกคนที่ฟังให้เติบโตเกิดผลดีในฝ่ายวิญญาณและแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ด้วยพระคุณความรักความเมตตาและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทรงประทานสิทธิปัญญาให้ข้ามร้ายลูกของพระองค์เรียนรู้พระธรรมของพระองค์ร่วมกันในวันนี้ถึงฤทธิ์เดชแห่งการนมัสการอธิษฐานและการอ่านพระธรรมและการประกาศข่าวประเสริฐขอให้เข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้สำเร็จดั่งพระทัยของพระองค์เถิดขอมอบไว้ในการทรงนามของพระญาณสุดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเทศนาแบ่งปันในวันนี้ในหัวข้อเรื่องการปลดปล่อยจากปัญหาด้วยฤทธิ์เดชแห่งการนมัสการการอธิษฐานการอ่านพระธรรมและการประกาศข่าวประเสริฐในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่25ถึงข้อ34ก็ได้กล่าวถึงการจำคุกของอาจารย์เปาโลและซิลาสในข้อที่25ถึงข้อ34ได้กล่าวไว้ว่าประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสก็อธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองหลุดจากเขาสิ้นทุกคนฝ่ายในคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คาดว่านักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาหมายว่าจะฆ่าตัวเสียแต่เปาโลได้ร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเราทั้งหลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคนในคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาและตัวสั่นวิ่งเข้าไปกราบลงที่เท้าของเปาโลกับซิลาสและพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เปาโลกับซิลาสจึงกล่าวว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระชนะของพระเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั่นเองนายคุกจึงพาเปาโลกับซิลาสไปล้างแผลที่ถูกเฆี่ยนและในขณะนั้นนายคุกก็ได้รับบัพติศมาพร้อมกับครัวเรือนของเขาแล้วได้พาท่านทั้งสองขึ้นไปในบ้านของเขาจัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิ่งพร้อมกับครอบครัวเพราะตนได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วในพระธรรมนี้ก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่อาจารย์เปาโลกับซิลาสได้ถูกขังคุกไว้ในเมืองฟิลิปปีท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวสิ่งใดในข้อที่25ได้กล่าวว่าประมาณเที่ยงคืนนั้นอาจารย์เปาโลกับซิลาสนั้นก็ได้อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยสุดใจให้พระเจ้ารับรู้ในปัญหาต่างๆที่ถูกขังไว้ได้ให้นักโทษฟังด้วยสุดใจนมัสการเต็มที่อธิษฐานสุดใจเมื่ออาจารย์เปาโลกับซิลาสนมัสการสุดใจอธิษฐานสุดใจสุดกำลังสุดความคิดก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและลากคุกก็สั่นสะเทือนสถานประตูคุกก็เปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองต่างก็หลุดออกจากซิลาสและเปาโลและนักโทษทุกคนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการนมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงจิตวิญญาณด้วยสุดใจจดจ่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์เมื่อคริสเตียนผู้เชื่อในพระองค์ไปฐานด้วยความเชื่อฐานด้วยความวางใจในพระองค์ก็จะรับคำตอบจากพระเจ้าเมื่อชีวิตเขายืนอยู่ในความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของพระองค์อาจารย์เปาโลกับซิลาสนั้นก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่รักและสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเป็นอย่างมากท่านก็ได้อธิษฐานและนมัสการด้วยสุดใจก็ทำให้เกิดการปลดปล่อยในฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระองค์นมัสการสุดก็จะเกิดการปลดปล่อยในที่ประชุมปลดปล่อยในส่วนตัวเกิดการทำงานของทูตสวรรค์ขึ้นได้ในฝ่ายวิญญาณแก้ไขปัญหาต่างๆได้เกิดความเชื่อเพิ่มขึ้นความวางใจพระเจ้ามากขึ้นเกิดความรอดในเรื่องของข่าวประเสริฐได้เกิดการยอมรับในพระชนะของพระเจ้าเกิดการปฏิสมาธิไฟปฏิสมาธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เหมือนเปโตรเทศนาพระชนะของพระองค์ก็จะทำให้คนเชื่อ 3,000 คนได้เหมือนกันหรือ 5,000 คนหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแก่ผู้เชื่อผู้ฟังไม่ว่าผู้เชื่อผู้ฟังนั้นสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ผ่านการนมัสการผ่านการเทศนาร้องเพลงออกจากใจออกจากวิญญาณ
พระเยซูก็สวมทับได้และเขาร้องด้วยความเชื่อเขาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าก็สามารถต้อนรับพระเจ้าได้เป็นส่วนตัวเขาอ่านพระธรรมของพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถตัดผ่านและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เหมือนกันได้รับฟังข่าวประเสริฐและต้อนรับพระองค์เข้ามาช่วยในชีวิตก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เหมือนกันเมื่อประตูคุกเปิดปลดทุกบานและเครื่องจำจองหลุดออกจากเปาโลและซีลาสแล้วนักโทษทุกคนในคุกนั้นก็ตกใจและคาดว่านักโทษนั้นจะหนีไปหมดแล้วจึงจะฆ่าตัวตายเพราะกฎของโรมนั้นถ้าปล่อยนักโทษออกไปก็จะมีความผิดในคุกก็กลัวจะมีโทษและผิดต่อหน้าที่ของตัวเองที่ปล่อยนักโทษไปแต่ชาวเปาโลนั้นและนักโทษทุกคนนั้นก็ไม่ได้ไปและไม่ให้ในคุกนั้นทำร้ายตัวเองเพราะว่าในคุกนั้นจะฆ่าตัวตายเพราะรู้ว่าโทษของตัวเองนั้นก็ถูกประหารได้เหมือนกันในคุกนั้นจึงวิ่งเข้ามาและกราบลงที่เท้าเปาโลและซิลาสกลัวมากเพราะตัวเองก็ตกใจเหมือนกันอยู่ดีๆอาจารย์เปาโลกับซิลาสก็ร้องเพลงนมัสการและอธิษฐานด้วยสุดใจเที่ยงคืนก็เกิดการอัศจรรย์เกิดหมายสำคัญแผ่นดินไหวใหญ่ลากคุกสั่นสะเทือนและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองของนักโทษทุกคนนั้นก็ถูกการปลดปล่อยหมดสิ้นหรือฤทธิ์เดชแห่งการนมัสการฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐานของอาจารย์เปาโลและซิลาสและพี่น้องซึ่งอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วยในคุกนั้นก็พาอาจารย์เปาโลและซิลาสมาล้างแผลและเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เห็นหมายสำคัญนั้นและพาท่านทั้งสองนั้นเข้ามาในบ้านและเลี้ยงท่านทั้งสองและในคุกนั้นบอกว่าทำอย่างไรจึงจะให้ตัวเองรอดเปาโลกับซิลาสนั้นก็บอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเจ้าเท่านั้นท่านจึงจะรอดทั้งครอบครัวและอาจารย์เปาโลและซิลาสก็ได้กล่าวพระชนะข้อสำคัญในความรอดของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นให้กับนายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขานั้นฟังและนายคุกและทั้งครอบครัวของเขานั้นก็ได้รับปฏิสมาเชื่อในพระองค์และได้เลี้ยงต้อนรับท่านเป็นอย่างดีและเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวท่านที่ได้เชื่อพระเจ้าทั้งหมดทั้งครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีใจทั้งครอบครัวเป็นพระพรดูเหมือนการร้ายถูกขังคุกถูกจำคุกก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเพื่อให้นายคุกและครอบครัวของเขานั้นรอดจากความบาปรอดเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เชื่อในพระองค์ได้ด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์ในคุกด้วยเกิดแผ่นดินไหวลาคุกสั่นสะเทือนประตูคุกเปิดทุกบานเครื่องจำจองโซ่ตัวต่างๆหลุดหมดเห็นฤทธิ์เดชแห่งการนมัสการฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐานนี่ก็เป็นตัวอย่างของความเชื่อความวางใจแม้อยู่ในสถานการณ์อยู่ในคุกมีปัญหาต่างๆมากมายรุมล้อมในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของความทุกข์ในครอบครัวเรื่องของปัญหาการงานปัญหาของลูกปัญหาของชีวิตในธุรกิจการงานต่างๆในการเรียนต่างๆแต่ก็เชื่อวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอการเชื่อวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอนั้นก็จะทำให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอให้พี่น้องที่จะนมัสการอย่างสุดใจและอธิษฐานอย่างสุดใจลืมปัญหาไว้เบื้องหลังอย่าคิดถึงปัญหาเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปย่อมมีปัญหาอยู่แล้วขอให้ท่านเชื่อวางใจในพระเจ้าเหมือนดังเปาโลและซิลาสที่จะเชื่อวางใจในพระองค์แม้อยู่ในสถานการณ์อยู่ในคุกก็ชื่นชมยินดีได้เที่ยงคืนก็นมัสการพระเจ้าได้ตีหนึ่งตีสองตีห้าก็นมัสการพระเจ้าได้เราสามารถนมัสการได้ทุกที่อธิษฐานได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในเรืออยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนอยู่ในเครื่องบินอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าในดงต่างๆอยู่ในคิดจักอยู่ในรถอยู่ในหมวกกันน็อกในการขับขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานออกกำลังกายทุกที่ก็สามารถนมัสการอธิษฐานได้ไม่มีขีดจำกัดอยู่ในห้องน้ำก็สามารถร้องเพลงนมัสการพูดภาษาฝ่ายวิญญาณได้พูดภาษาแปลกๆได้ทุกที่ทุกเวลาติดสนิทกับพระเจ้าทุกที่ทุกเวลาก็จะทำให้รอดพ้นจากการทดลองมีชัยชนะในความเชื่อได้ทุกเวลาที่ติดสนิทกับพระเจ้าได้รับคำตอบจากพระเจ้าได้อบอุ่นในการปกป้องของพระองค์อยู่เสมอในทุกวันได้รับคำตอบจากพระองค์เมื่อนมัสการสุดๆอธิษฐานสุดๆและอ่านพระคัมภีร์เพื่อเติมอาหารฝ่ายวิญญาณของเราไว้ในวิญญาณของเราพระธรรมของพระเจ้าเป็นพระแสงสองคมซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเป็นพระชนะของพระองค์ซึ่งเราต้องอ่านการอ่านก็คือการกินพระชนะเข้าไปในวิญญาณเพื่อให้วิญญาณนั้นเติบโตหลายครั้งที่เราแห้งเหี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้กินพระชนะของพระองค์ไม่ได้อ่านเข้าไปวันหนึ่งก็ไม่ควรจะต่ำกว่าสี่หน้าหรือมากกว่านั้นยิ่งดีทำให้พระชนะพระเจ้าอิ่มในวิญญาณเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงและเป็นการตัดของพระเจ้าการตัดของพระยอมสุดผ่านทางพระชนะของพระองค์ได้เป็นฤทธิ์เดชแห่งพระชนะของพระองค์ที่จะเสริมสร้างท่านให้เติบโตเข้มแข็งและกล้าหาญในพระองค์ได้สุดท้ายการประกาศข่าวประเสริฐท่านประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชเป็นฤทธิ์เดชเป็นนิทานุภาพซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นก็จะนำเราให้ไปประกาศด้วยการมหัศจรรย์ของพระองค์บางคนก็เป็นนักประกาศซึ่งเป็นมืออาชีพถือว่าเป็นมืออาชีพของพระเจ้าจริง
ไปที่ไหนก็สามารถประกาศนำคนรับเชื่อได้ไปกินอาหารในร้านไปกินส้มตำไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินร้านภัตตาคารอยู่ในรถเมย์อยู่ในรถส่วนตัวอยู่ในเครื่องบินอยู่ในเรือและอยู่ในที่ต่างๆที่ไปในป่าในดงในเขาก็สามารถประกาศข่าวเสือกับคนที่พระเจ้าให้เราประกาศได้และนำเขารับเชื่อได้ตามหาลูกแกะหลงหายของพระเจ้าซึ่งพระเยซูจะนำเราไปให้พบเองด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าและวางมือเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เขารอดให้เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จะทรงสอนเขาเองไม่เขาเป็นผู้รับเชื่อใหม่ก็ตามเขาจะเรียนรู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เองเป็นส่วนตัวและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเขาเรียนรู้ระดับต่างๆในพระธรรมในการดำเนินชีวิตฝึกฝนในความเชื่อความวางใจในพระเจ้าเองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเขาเองในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่7ถึงข้อที่10ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นเรามีความมั่นใจและเราปรารถนาอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายของเราว่าจะอยู่ในร่างกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วสิ่งที่อาจารย์เปาโลหนุนใจพี่น้องโครินธ์นั้นบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้านั้นก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออยู่ข้างในจิตวิญญาณไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นเพราะสิ่งที่ตามองเห็นนั้นอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการล่อลวงของบาปของมารได้เหมือนกันทำให้หลงทางได้และจงพิสูจน์ด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเหลือเราพึ่งพระวิญญาณให้ช่วยเหลือให้การดำเนินชีวิตนั้นไม่หลงทางตามเลขกลของบาปและกิเลสตัณหาต่างๆที่ล่อลวงในชีวิตเราให้หลงทางได้ทุกเวลาและจะมาโลให้เรานั้นมีความมั่นใจอยู่เสมอวางใจในพระองค์และปรารถนาที่อยู่กับพระเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้และให้เราตั้งเป้าหมายว่าอยู่ในร่างกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีก็จะทำตัวเองให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ทำให้พระองค์เสียพระทัยไม่ทำให้ทุกอย่างสุดทรงเสียพระทัยไม่ดับพระวิญญาณของผู้อื่นและไม่ขัดขวางงานของพระเจ้าผ่านทางผู้อื่นไม่อิจฉาไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่คิดร้ายพี่น้องไม่อิจฉาพี่น้องนั่นก็เป็นเลขกลของบาปเป็นบาปมาจากความบาปไม่ได้มาจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นแต่ความดีทั้งนั้นสิ่งที่ออกมาจากตัวเราถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มาจากผลของความบาปในตัวเราซึ่งฝังอยู่ในตัวเราเองซึ่งเป็นพิษของผลไม้บาปซึ่งอาดัมเอวากินเข้าไปในปฐมกาลซึ่งต้องถูกชำระด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่อยๆชำระไปโดยการเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์ทุกวันก็จะทำให้ความบาปลดลงการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้นโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณสุดที่ช่วยเหลือเราและเล้าใจเราหนุนใจเราให้เข้าเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์ทุกวันและทุกเวลาอยู่เสมออ่านพระธรรมทุกวันนมัสการอธิษฐานทุกวันประกาศอยู่ทุกวันเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเพื่อเราเติบโตให้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณได้เร็วที่สุดและบริสุทธิ์มากที่สุดยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าก็ทรงขัดเกลาคนของพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีการทดลองที่หนักขึ้นมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยรับมาก่อนขอให้พี่น้องอดทนเพราะว่าพระเจ้านั้นจะทรงขัดเกลาเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเร็วขึ้นเร่งเวลามากขึ้นเป็นเท่าสาที่บริสุทธิ์ที่เร็วมากที่สุดเพราะว่าการเสด็จกลับมารับเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่น้ำพระทัยของพระองค์แม้พระเยซูคริสต์เองก็ไม่ทราบแต่พระบิดาทราบอยู่ผู้เดียวดังนั้นพระองค์ทรงให้ผู้ที่รักพระองค์นั้นได้รับการขัดเกลาให้เร็วที่สุดโดยพระองค์ให้กำลังให้สีปัญญาให้การแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยเหตุการณ์ต่างๆในปัญหาต่างๆอย่ากลัวปัญหาแต่พึ่งพาในพระองค์เข้าหาปัญหาด้วยความชื่นชมยินดีและพึ่งพาพระเจ้าให้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เหนือปัญหาทุกปัญหาในชีวิตของเราเราจะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมดีในพระองค์และจำโลยังกล่าวว่าให้เราทำตัวเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าเราจำเป็นต้องปรากฏตัวหน้าบัลลังก์ของพระองค์ในวันที่พากษาของพระเจ้าสมกับการที่ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่ดีแต่ชั่วถ้าประพฤติดีนั้นก็ได้รับบำเหน็จรางวัลถ้าประพฤติชั่วนั้นอาจจะถูกลงโทษไล่ไปได้ถ้าไม่ได้ทำตามหน้าพระทัยของพระเจ้าประพฤติชั่วเป็นคริสเตียนที่ไม่กำใจใหม่จริงเป็นคริสเตียนที่นานแล้วหรือคริสเตียนที่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์โกงเงินของพระเจ้าและไม่สัตย์ซื่อในการรับใช้ในคริสตจักรของพระเจ้ามนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นในทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็
ทำให้พระเจ้านั้นพิพากษาลงโทษได้ในวันพิพากษาของพระองค์มนุษย์ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้ทุกสิ่งในการทำชั่วทำดีของเราพระเจ้าทรงจดไว้หมดด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์และอย่าให้พระเจ้าพูดกับท่านว่าเราไม่รู้จักเจ้าเจ้าผู้กระทำชั่วไปเสียคนหน้าเราเหมือนพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึงข้อ23แม้อาจจะอธิษฐานเก่งแม้จะรับใช้เก่งเทศนาเก่งประกาศและอธิษฐานกับพระองค์ไม่จะเป็นศรีบาลไม่จะเป็นอาจารย์สอนไม่จะเป็นมัคคนายกมัคคนายิกาหรือผู้รับใช้ต่างๆในคิดจักไม่จะจบพระคัมภีร์มาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีหรือหลักสูตรระยะสั้นอะไรต่างๆถ้าดำเนินชีวิตโดยความไม่ซื่อต่อพระองค์ไม่รักพระเจ้าไม่จริงใจต่อพระองค์ก็อาจจะถูกพิพากษาได้โดยที่พิพากษาของพระเจ้าในอนาคตถูกไล่ไปตกนรกในบึงไฟได้นอกประตูสวรรค์ได้และเผากับมารซาตานได้นิดนิรันดร์เพราะว่าเป็นผู้ที่ขัดขวางงานของพระเจ้าขัดขวางหน้าพระทัยของพระเจ้าผ่านทางผู้อื่นขัดขวางผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่พระเจ้าส่งมาผู้ที่สัตย์ซื่อและชอบธรรมขัดขวางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางผู้อื่นขัดขวางงานของพระองค์ต่างๆทำให้งานของพระเจ้านั้นสะดุดและทำให้งานของพระเจ้านั้นไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้พระเจ้าพิโรธและเบื้องหลังของผู้รับใช้ผู้นั้นหรือผู้นำผู้นั้นทำชั่วและมีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความเย่อหยิ่งพยองมีแต่ความหวงตำแหน่งไม่อยากให้ใครผู้อื่นเป็นใหญ่กว่าตนหวงอำนาจในคิดจักและเลี้ยงลูกแกะด้วยการกดขี่ข่มเหงเลี้ยงลูกแกะด้วยการเอามาเป็นทาสเลี้ยงลูกแกะด้วยการใช้เงินทองอำนาจต่างๆควบคุมเสรีภาพฝ่ายวิญญาณของพวกเขาเราให้พระเจ้าไม่พอพระทัยวันที่พิพากษาผู้นำเหล่านี้หรือคริสเตียนเหล่านี้ก็จะไม่รอดเจ้าไม่พอพระทัยและถูกพิพากษาลงโทษกับมารซาตานและสมุนของมันได้และคนชั่วในโลกนี้ได้ในอนาคตจากที่บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์รู้ว่าพระองค์นั้นทรงพิพากษาเมื่อเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์แล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงลงโทษพระเจ้าพิพากษาครอบครัวของพระองค์และผู้ที่ไม่ใช่ครอบครัวของพระองค์ครอบครัวพระองค์เมื่อถูกพิพากษาแล้วก็พิพากษามนุษย์ทั้งโลกโยนในบึงไฟนรกเผานิรันดร์เขาเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้อเล่นการถูกสร้างใหม่นั้นก็ทำให้เจ็บไปทนทุกข์กว่าจะสวมกายใหม่ได้ก็ต้องอดทนผู้ที่ถูกถลุงชีวิตก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นและผู้ที่ถูกสร้างใหม่เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่ใช่ตัวเก่าอีกต่อไปไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปพระเจ้าทรงซื้อท่านแล้วไว้โดยราคาที่สูงเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงใช้เราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองอีกต่อไปชีวิตที่ไม่รักไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านั้นก็ทำให้อับอายและกลัวที่จะพบหน้าพระเจ้าในวันพิพากษาการคิดแง่ร้ายในแง่ลบต่างๆที่ทำบาปที่มารใส่ไว้จะใช้ความเชื่อก็ยากแต่สำเร็จก็ยากมีพระเจ้าก็มีทุกสิ่งได้แต่ถ้าไม่มีพระเจ้าทรงนำชีวิตก็ไม่มีค่าเลยทั้งในโลกนี้และในสวรรค์สำหรับผู้เชื่อในพระองค์อย่ารับแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นแต่มีใจกตัญญูต่อพระองค์ด้วยความยากจนของพระคริสต์นั้นก็สามารถพิสูจน์ใจมนุษย์ได้ความยากจนของพระเยซูคริสต์ความยากจนของสาวกของพระองค์ก็สามารถพิสูจน์ใจของผู้เชื่อได้ว่ามีท่าทีอย่างไรต่อการรับใช้พระองค์แม้ความยากจนของพระคริสต์นั้นก็ทำให้เป็นพระพรและอวยพระพรให้ผู้คนมากมายในโลกนี้มั่งมีได้เช่นกันในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่12พระเยซูก็ส่งสาวก70คนออกไปประกาศก็ให้เขาไปทีละ2คนเป็นคู่ออกไปล่วงหน้าพระองค์ก่อนไปทุกเมืองไปทุกตำบลไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเยซูได้กล่าวว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากมายแต่คนงานก็ยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นจงอ้อนวอนองค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ให้มากขึ้นพระเยซูยังกล่าวต่อไปว่าดูเถิดเราใช้ท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าพวกสุนัขป่าอย่าเอาใช้เงินที่ใส่เงินไปย่ามไปรองเท้าไปอย่าคำนับผู้ใดตามทางถ้าเข้าไปในเรือนใดก็จงอวยพรในเรือนนั้นถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่นั่นก็ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเขาด้วยกับครอบครัวเขาด้วยจงไปอาศัยอยู่กับผู้ที่ต้อนรับท่านกินดื่มอยู่กับเขาเพราะว่าผู้ที่ทำงานก็สมควรได้รับค่าจ้างอย่าเที่ยวไปเรือนนี้และเรือนโน้นถ้าเข้าไปในเมืองใดๆเขารับรองท่านก็กินของที่เขารับรองไว้จงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายจงแจ้งแก่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาใกล้แล้วถ้าเข้าไปในเมืองใดเขาไม่รับรองไม่ต้อนรับการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ขัดขวางก็ไปที่กลางถนนและกล่าวว่า
ถึงแม้ผงทีดินแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับเท้าของเราแล้วก็สะบัดออกเป็นที่แสดงว่าเราไม่เห็นพวกพ้องกับเจ้าแต่เจ้าทั้งหลายจงเข้าใจความนี้เถิดคือแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาใกล้แล้วดาบอกท่านทั้งหลายว่าโทษของเมืองโซโดมในวันนั้นจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าไปในที่ต่างๆไปประกาศข่าวประเสริฐ70คนบ้านไหนต้อนรับเขาเจ้าก็ให้อวยพระพรแก่ครอบครัวแก่บ้านนั้นบ้านไหนไม่ต้อนรับก็สะบัดผงขี้ดินให้รับโทษวันที่พักษาและรับคำแช่งสาปของพระเจ้าไปรับพระพรจากพระองค์เมื่อสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้ากลับมา70คนนั้นในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ17ถึงข้อที่20เมื่อสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้ากลับมาแล้วก็มีความยินดีก็มาพูดกับพระเยซูว่าถึงผีทั้งหลายนั้นก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์ในพระนามของพระองค์สาวก70คนนั้นก็ได้ขับผีรักษาโรคต่างๆตามที่พระเยซูสั่งไว้และพระเยซูก็ได้ตรัสกับเขาว่าเราได้เห็นซาตานตกมาจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องที่มีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่าศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำอันตรายแก่ท่านได้เลยแต่อย่าเปรมปรีในสิ่งเหล่านี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่านแต่จงเปรมปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในแผ่นดินสวรรค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูไม่เน้นถึงของประทานต่างๆแต่ว่าการขับผีการรักษาโรคต่างๆการพ้นจากการวางยาพิษต่างๆของผู้ไม่หวังดีในการกินอาหารต่างๆของสาว70คนที่ส่งไปก็มีผู้ทั้งหวังดีและไม่หวังดีต้อนรับและไม่ต้อนรับแต่ให้เปรมปรีเมื่อมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตคือสิ่งที่แน่นอนว่าได้เข้าสวรรค์แน่นอนบางคนอาจจะถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตได้ถ้าไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าไม่ซื่อในการรับใช้พระองค์ว่ารอดแล้วทำยังไงก็ได้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดถูกมารซาตานหลอกลวงถูกเล่ห์กลบาปหลอกลวงเล่ห์กลบาปเล่ห์กลมารก็หลายมากพญามารก็มีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆหลายมากมารซาตานก็แปลว่าปฏิบัติหรือผู้ขัดขวางขัดขวางทุกอย่างขัดขวางพระพรของคริสเตียนขัดขวางการทำงานการรับใช้ต่างๆขัดขวางธุรกิจขัดขวางการเฝ้าเดียวกับพระเจ้าทุกวันขัดขวางไม่ให้อ่านพระคัมภีร์ไม่ให้เป็นพระพรขัดขวางไม่ให้ร้องเพลงกับพระเจ้าขัดขวางพระพรต่างๆในชีวิตของเราขัดขวางในครอบครัวขัดขวางในที่ทำงานขัดขวางสิ่งที่รับใช้ต่างๆในชีวิตของเราได้เหมือนกันในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่42ถึงข้อที่44ได้กล่าวไว้ว่าขันลุงช้าพระองค์เสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวประชาชนเที่ยวสอหาพระองค์ขันพบแล้วก็หน่วงเหนียวพระองค์ไว้ไม่ให้ไปจากเขาแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วยเพราะว่าที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เองพระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทั่วยูเดียพระเยซูนั้นก็อธิษฐานทุกวันเช้าแล้วก็ก่อนนอนและอธิษฐานทุกๆที่ที่สามารถอธิษฐานได้กับพระบิดาในหัวข้อนี้ข้อ42ว่าพระเยซูนั้นได้ทรงตื่นแต่เช้าแล้วเสด็จไปที่เปลี่ยวที่ไม่มีคนที่เงียบอธิษฐานกับพระบิดาและคุยกับพระบิดาถึงพระราชกิจต่างๆในแต่ละวันที่พระองค์จะทรงทำประชาชนก็เที่ยวหาพระองค์เมื่อพบพระเยซูในที่เปลี่ยวแล้วก็ไม่ให้พระองค์ไปจากพวกเขาเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรให้หายจากการเป็นไข้และในธรรมศาลานั้นเมื่อพระเยซูนั้นออกจากธรรมศาลาในสมัยก่อนเรียกธรรมศาลาก็คือออกจากที่จักนั่นเองเขาได้เข้าไปในเรือนของซิโมนรักษาแม่ยายเปโตรหรือซิโมนนั้นเป็นไข้หนักก็หายและแม่ยายเปโตรนั้นก็ลุกขึ้นปฏิบัติพระองค์ได้กับพวกสาวกหลังจากนั้นก็มีคนเจ็บป่วยต่างๆมากมายมาหาพระเยซูพระองค์ทรงวางมือถูกต้องเขาทุกคนให้หายโรคและรักษาพวกประชาชนที่ถูกผีเล่นงานผีออกจากคนเหล่านั้นและร้องว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าฝ่ายพระเยซูนั้นก็ไม่ให้ผีพูดไม่ให้มันพูดเพราะว่ามันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์และทรงเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ43พระเยซูได้ตรัสว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วยเพราะว่าที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เองพระเยซูนั้นได้รับใช้จากพระบิดามาให้บังเกิดมาไม่ใช่เพื่อไถ่บาปอย่างเดียวแต่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้กับผู้คนด้วยเพื่อให้เขาได้รอดได้พระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทั่วแคว้นยูเดียที่ต่างๆที่พระองค์ทรงไปรักษาโรคขับผีเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราต้องปฏิบัติตามพระองค์ไปที่ไหนก็มีความเมตตาของพระเยซูช่วยเหลือผู้คนปลดจากความทุกข์จากโรคภัยจากผีมารซาตานและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและแย่งเกียรติพระองค์
อย่าเอาเกียรตินั้นไปเป็นเกียรติของตัวเองแต่มอบเกียรตินั้นไว้ให้กับพระเจ้าจะรับเกียรติเพราะเราเป็นแค่ภาชนะของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงใช้มาในโลกนี้ยังเมื่อทำงานสำเร็จก็กลับไปสวรรค์ไปรับบำเหน็จรางวัลจากพระองค์ผู้ที่ได้รับมงกุฎทองคำนั้นก็เป็นผู้ที่ตายเพื่อพระคริสต์ได้แต่ทำงานของพระองค์ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากได้และเสียสละตัวเองเสียสละเวลาเสียสละทุกอย่างได้เพื่อพระคริสต์ได้ก็อย่างอาจารย์เปาโลที่เสียสละอำนาจต่างๆในการเป็นฟาริสีเสียสละความสุขสบายต่างเพื่อข่าวประเสริฐจนตายเพื่อข่าวประเสริฐและสาวก11คนไม่รวมถึงยูดาห์ที่กบฏนั้นอายัดไปสู่ด้วยเงินทองนั้นสาวก11คนเปโตรจอห์นยากอบแมทธิวและคนอื่นรวม11คนนั้นก็ตายถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกคนรับใช้ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากท่ามกลางการทดลองหนักท่ามกลางความอดทนเหมือนพระเยซูจนสำเร็จพวกเขาได้รับมงกุฎทองคำทุกคนเขาได้รับบำเหน็จทุกคนพวกเขาได้รับเกียรติศักดิ์ศรีในวันที่พากษาในการเข้าโลกใหม่ทุกคนเป็นสิ่งที่ประเสริฐและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเมตตาและพอพระทัยทรงเลือกพวกเขาให้เป็นใหญ่ในสวรรค์และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรับมงกุฎทองคำของพระองค์ได้ดังนั้นผู้เชื่อทุกคนต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐต้องอธิษฐานและพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงนำประกาศข่าวประเสริฐในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่ด้วยเนื้อหนังไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์ต่างๆในด้านเงินทองด้านชื่อเสียงกิตติยศด้านเกียรติฐานต่างๆแต่ประกาศด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นประกาศที่ง่ายไม่ยากถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพาเขาจะสำเร็จได้ด้วยดีด้วยพระคุณความรักความเมตตาจากพระองค์พระองค์ทรงให้เราไปประกาศทั่วโลกทุกหนทุกแห่งเพื่อนำคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เข้ามาสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์แต่ผู้ที่ขัดขวางข่าวประเสริฐนั้นก็จะวิบัติไปเองและจะถูกลงโทษในวันพิพากษาไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนก็ตามที่ขัดขวางงานข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านทางการของพระองค์ผ่านทางพระญาณประเสริฐของพระองค์มีแต่ความอิจฉามีการขัดขวางมีการทำลายก็ได้รับโทษรับคำเที่ยงสาปจากพระเจ้าวันพิพากษาได้เช่นกันและเขาจะไม่มีพระพรในฝ่ายวิญญาณเมื่อเขาขัดขวางข่าวประเสริฐของพระญาณประเสริฐเขาเป็นผู้ที่ขาดความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์ทำให้ต้องได้รับโทษในวันพิพากษาของพระเจ้าในอนาคตที่จะมาถึงเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ก็จะเป็นไปตามการทำนายของพระพีในพระพีเดิมและพระพีใหม่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไว้ด้วยความเชื่อที่จะยึดมั่นในความเชื่อในพระองค์เริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็รักษาความเชื่อไว้ให้จนถึงที่สุดด้วยการพึ่งพาการเฝ้าเดียวกับพระองค์ทุกวันและนมัสการสุดใจอธิษฐานสุดใจอ่านพระธรรมสุดใจและประกาศสุดใจเหมือนกันด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เมื่อผู้นำปล่อยฝ่ายวิญญาณในการเทศนาในการสอนก็จะถ่ายทอดฝ่ายวิญญาณออกไปเมื่อสมาชิกรับการปล่อยฝ่ายวิญญาณนั้นทำให้สมาชิกนั้นอ่อนแอฝ่ายวิญญาณและปล่อยฝ่ายวิญญาณได้เหมือนกันถ้าผู้นำเข้มแข็งสัตย์ซื่อมือสัตย์กับพระเจ้าชอบธรรมบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อทำให้สมาชิกเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณและเป็นพระพรและสุขภาพร่างกายฝ่ายวิญญาณเข้มแข็งไม่ป่วยฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าทรงให้พี่น้องทุกคนมีความเชื่อวางใจในพระองค์มีความศรัทธาในพระองค์เชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลาพึ่งพาองค์ทุกเวลาอย่าคิดในแง่ลบแต่คิดในแง่บวกอยู่เสมอคิดในแง่สิ่งที่ดีติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันเวลาในการอ่านพระธรรมในการนมัสการในการประกาศและในการอ่านพระธรรมของพระองค์อยู่เสมออธิษฐานอยู่เสมอทุกวันเวลาเพื่อท่านจะมีชัยชนะในแต่ละวันได้เหนือการทดลองที่หนักต่างๆในยุคสุดท้ายนี้ในโลกนี้ได้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเกียรติฐานฝ่ายโลกมากแต่เข้าสนิทกับพระองค์มากและท่านจะมีชัยชนะเหนือปัญหาต่างๆเหนือการทดลองที่หนักต่างๆได้ด้วยการพึ่งพาพระยามสุดที่อยู่ในเราอยู่เสมอพึ่งพาพระเยซูเชื่อวางใจในพระองค์ทุกเวลาในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระองค์พระบาทของพระองค์เท้าของพระเจ้าก็วางบนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือเทพสักดิ์เทพอินทร์เทพถือใต้พระบาทของพระองค์อยู่เสมอพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาวันที่3ชนะทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจต่างๆในโลกนี้แล้วขอให้ท่านมีความเชื่อเพิ่มขึ้นมากขึ้นทูลขอความเชื่อกับพระองค์มากขึ้นทูลขอความวางใจกับพระเจ้ามากขึ้นสุดท้ายนี้ขอเชิญอวยพรพี่น้องทุกคนให้นมัสการสุดใจอธิษฐานสุดใจประกาศสุดใจและอ่านพระธรรมของพระองค์สุดใจทุกวันกับพระองค์เพื่อท่านจะได้มีชัยชนะเหนือการทดลองที่หนักต่างๆขอพระเจ้าทรงเสริมพลังพี่น้องทุกคนครับก็ได้จบในวันนี้เราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับข้า
แต่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและผู้ทรงสถิตบนสวรรค์เพราะทรงเลี้ยงดูพี่น้องข้าของทุกคนเพราะทรงประทานเงินทองกับพี่น้องข้าของทุกคนอย่าได้ขัดสนขาดสิ่งใดเลยเพราะทรงประทานการงานที่ดีเพราะทรงประทานสติปัญญาในการเรียนมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในชีวิตประจำวันเพราะพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าหลายลูกของพระองค์ที่จะสามารถเดินก้าวไปกับพระองค์ได้ด้วยความเชื่อวางใจในทุกๆวันอยู่เหนือปัญหาต่างๆด้วยการพึ่งพาในพระองค์ไม่คิดมากแต่ให้สงบนิ่งในพระองค์อยู่เสมอเข้าหาพระองค์มากถือปัญหาเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถือความเชื่อในพระองค์เป็นเรื่องที่ใหญ่และไม่หลงในกิเลสตัณหาในโลกนี้และยึดมั่นในพระชนะของพระองค์ยึดมั่นในการเข้าสนิทกับพระองค์ในการนมัสการในทานในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ทุกวันในการที่จะอ่านพระธรรมของพระองค์ทุกวันเพื่อเติมอาหารฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็งและเกิดผลดีในฝ่ายวิญญาณทุกวันด้วยเถิดขอพระองค์ทรงเจิมพี่น้องข้าพระองค์ทั้งหลายที่ฟังคลิปนี้ด้วยฤทธิ์เดชที่ฐานุภาพของพระองค์รักษาโรคให้หายขอให้พระองค์ทรงแต่ต้องรักษาโรคให้หายและแต่ต้องผู้ที่อ่อนล้าให้มีกำลังขึ้นมีฤทธิ์ฐานุภาพขึ้นมีฤทธิ์เดชที่จะรับใช้พระองค์ก้าวไปด้วยความเชื่อมั่นวางใจพระองค์ตลอดชีวิตเขาในชัยชนะได้รับรางวัลได้รับความเด็ดจากพระองค์รับมงกุฎทองคำของพระองค์ยอดที่ภาคษาของพระองค์ไปทำตามหน้าพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จห่างไกลจากความบาปต่างๆด้วยการพึ่งพาในพระองค์ขอพระยาสุดช่วยเหลือพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนที่ฟังคลิปนี้โดยความรักความเมตตาด้วยพระคุณความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์สรรเสริญขอบคุณทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาอวยพรชีวิตข้าพระองค์ทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สำหรับพี่น้องคนใดที่พระเจ้าทรงดลใจหรือให้พระราชใจใส่พระราชใจในการถวายช่วยเหลือพันธกิจพระเจ้ารักท่าน God Love You 78ซึ่งเป็นพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐหนุนใจเสริมสร้างพัฒนาฝ่ายวิญญาณให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและเป็นพันธกิจในการปลดปล่อยผู้คนจากผีมารซาตานจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและการเยียวยารักษาโรคและการบุกเบิกคิดจักรใหม่ยังมีพันธกิจอื่นๆซึ่งเป็นนิมิตหมายในพันธกิจของพระเจ้ารักท่าน God Love You 78พี่น้องสามารถโอนเงินถวายผ่านทางเลขที่บัญชี020-309-00-6458ธนาคารออมสินในชื่อของข้าพเจ้าได้อาจารย์วิชเยนดนตรีพรรณและพี่น้องจะถวายโอนเงินเข้าทางพร้อมเพรย์ในหมายเลข061-271-3217ได้เช่นกันครับปกติพันธกิจพระเจ้ารักท่าน God Love You 78ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าเขาใช้เงินส่วนตัวในการทำภารกิจนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่ถวายสนับสนุนการภารกิจพระเจ้ารักท่าน God Love You 78ให้รู้เรื่องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านการงานของท่านและครอบครัวของท่านและการรับใช้ของท่านให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดและให้ท่านมั่งมีบริบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองและมั่งคั่งในฝ่ายวิญญาณและมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยจนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาขอเชื่ออวยพรพี่น้องทุกคนได้รับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงทำงานพระองค์สำเร็จและได้รับอำนาจในสวรรค์ด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอเชื่ออวยพรพี่น้องที่ถวายเป็นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าให้ท่านมั่งคั่งบริบูรณ์ในขันธ์สัพพันธ์รุ่งเรืองของพระองค์ในการถวายด้วยความจริงใจถวายซึ่งมาจากการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการช่วยเหลืองานของพระเจ้าให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นการถวายช่วยเหลืองานของพระองค์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่หวังความเด็ดรางวัลการตอบแทนจากพระเจ้าและการถวายนั้นเป็นทานลับไม่โอ้อวดต่อผู้อื่นแต่ให้พระบิดาพระเจ้าบนสวรรค์ทรงรู้ผู้เดียวและตอบแทนท่านเป็นส่วนตัวอวยพรครอบครัวท่านชีวิตท่านและธุรกิจการงานของท่านทุกอย่างให้รุ่งเรืองสำเร็จด้วยขันธ์สัพพันธ์รุ่งเรืองของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ถวายขอให้พี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้าทุกคนในการรับใช้ในการช่วยเหลืองานของพระองค์ให้สำเร็จในคิดจักในประกายของพระองค์ทุกคนเถิดขอพระคุณบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และอวยพรพี่น้องทุกคนให้สำเร็จทุกคนครับ